คุณผู้ชมครับที่จังหวัดระยองเนี่ยมีคลิปภาพอาบังเก็บเงินกู้นะฮะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ให้ดูคลิปก่อนนะฮะเขาพยายามจะไปทวงเงินกับลูกหนี้สาวรายหนึ่งถามว่าทวงเนี่ยคือพยายามจะเอาให้ได้นะครับแล้วทำไมเขาต้องเอาให้ได้เนื่องจากว่าบังเนี่ยเขาบอกว่าตัวบางคนนี้นะฮะบางคนนี้ต้องจ่ายสวย 30,000 บาทแลกกับการที่เขาได้ปล่อยเงินกู้แบบไม่โดนจับคือเงินกู้แบบนี้ผิดกฎหมายถูกไหมฮะปล่อยแบบคือดอกเบี้ยเนี่ยมันเกินกว่ากฎหมายกำหนดอยู่แล้วไม่สามารถทำได้กฎหมายไม่รับรองนะฮะแต่คำถามก็คือว่าเจ้าตัวบอกว่าเขาจ่ายสวย 30,000 บาทเพื่อที่จะแลกกับการที่เขาเนี่ยทำอาชีพนี้ได้แล้วเขาก็เลยต้องพยายามไปรีดนาทาเลนต์กับลูกหนี้เดี๋ยวให้ดูคลิปต้นเรื่องก่อนนะฮะที่เจ้าตัวพยายามจะไปรีดเงินกับลูกหนี้สาวรายนี้ครับผู้ชายนะมึงเป็นผู้ชายอย่ามาเสียงดังนะทำมาแล้วก็ถูกลองดิลองมึงลองมึงลองทำมาเอาตังค์มึงลองมึงอยากดังมึงลองเสียงดังทำมาแล้วเดินมึงอะไรเสียงดังกับกูคุณดูดินู่นเลยมาแล้วเดินตุ่นมาอ้าวมึงกูถ่ายรูปไปถ่ายรูปได้ไม่เป็นไรเอาตังค์ทำมาถ้ามีกูจะมึงทำไมเอามึงกินมึงทำท่าอะไรมึงเห็นกูเป็นผู้หญิงไหมกูชื่ออะไรเอาตังค์ทำไมกูยิงกูติ๊กคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าคลิปนี้คลิปเดียวกลายเป็นว่าโอ้โหมันเรื่องมันเหมือนจะใหญ่กว่านั้นเยอะนะฮะคุณผู้ชมครับที่บอกว่าบางคนนี้จำเป็นต้องมาเอาเงินกู้ดอกเบี้ยเนี่ยกับลูกหนี้เขาไม่ได้เนื่องจากเขาต้องจ่ายสวย 30,000 บาทถามว่าสวยนี้จ่ายไปที่ไหนคุณผู้ชมครับมันมีการแฉและมีการเปิดเผยออกมาว่ามันมีกลุ่มเจ้าหน้าที่บางส่วนแล้วก็มีขบวนการหนึ่งซึ่งมีพฤติกรรมเรียกรับสวยแล้วการที่ไปเรียกรับสวยกับคนอย่างเงี้ยกับคนปล่อยเงินกู้แบบบังเมื่อสักครู่เนี้ยมีการไปอ้างว่ามาจากใครรู้ไหมฮะใครฮะมาจากบิ๊กโจ๊กครับโอ้โหคนตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานกล้าอ้างรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าเนี่ยเขามาจากบนสุดคือตรงนั้นแล้วลงมาเก็บถึงบางคนนี้แล้วบางก็ต้องไปรีดเงินกับผู้หญิงคนนี้ไงในคลิปอ่ะเนี่ยเลยมีการขยายผลนะฮะแล้วปรากฏว่ามีคนโดนไม่น้อยนะครับคุณตาลค่ะล่าสุดผู้สื่อข่าวจังหวัดระยองนะครับเดินทางเข้าพบพันตำรวจเอกวีพงษ์กงแก้ผู้กำกับสภ.เมืองระยองสอบถามต่อข้อที่จริงเรื่องนี้เลยนะฮะว่าไอ้คลิปภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยเอาล่ะมันคือยังไง1นะฮะบางคนนี้เป็นชาวอินเดียวัย40ปีเข้าเมืองมาแบบผิดกฎหมายด้วยการถือพาสปอร์ตท่องเที่ยวหมดอายุแล้วแล้วก็มาอยู่ไทยต่อปล่อยเงินกู้นอกระบบโดยคำนี้น่าตกใจมีนักข่าวอยู่เบื้องหลังโอ้มีนักข่าวอยู่เบื้องหลังนะฮะไม่แน่ใจนักข่าวที่ไหนเหมือนกันคุณผู้ชมฮะเรื่องนี้เจ้าหน้าที่จะทำการเรียกตัวชาวอินเดียคนดังกล่าวมาสอบปากคำต่อนะฮะแต่แหล่งข่าวในจังหวัดระยองที่เชื่อถือได้เล่าให้ฟังถึงกระบวนการนี้เขาบอกว่าอย่างนี้ครับมันมีนักข่าวกลุ่มหนึ่งนะฮะไปเรียกสวยกับบุคคลหนึ่งซึ่งคนนี้เป็นผู้จัดงานกิจกรรมการกุศลเปิดร้านขายของชื่อว่าพี่จงรักค่ะกลุ่มนักข่าวกลุ่มนี้เนี่ยที่ตั้งตัวเป็นคนเรียกสวยเนี่ยนะฮะไปเก็บเงินกับพี่จงรัก 30,000 นี่เหมือนบางเลยบางโดน 30,000 เหมือนกันนะฮะพี่จงรักก็โดน 30,000 นะครับเพื่อแลกกับการดำเนินกิจกรรมต่อไปในพื้นที่ได้โดยพี่จงรักคนนี้ที่จ่ายไป 30,000 เขายืนยันว่าเรื่องนี้นะฮะเขาทำกิจกรรมเพื่อพี่น้องประชาชนให้เกิดภาพรวมในด้านธุรกิจท้องถิ่นแล้วก็ไม่ได้มีการจ่ายเงินหรือว่าจ่ายสวยแต่อย่างใดค่ะคืออย่างนี้ฮะรายงานตอนแรกบอกว่ากลุ่มนักข่าวกลุ่มนี้ไปเรียกเก็บเงินกับพี่จงรักถูกไหมฮะที่เขาจะจัดงานเนี่ยค่ะแต่พี่จงรักก็บอกว่าเขาไม่ได้จ่ายไปนะฮะไม่ได้จ่ายไปแต่ยังไม่แน่ใจว่ามีการเรียกเก็บเงินจริงๆหรือไม่เดี๋ยวลองฟังเสียงจากแหล่งข่าวดูหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้มันมีทั้งกรณีของบังเมื่อสักครู่นี้ถูกไหมฮะ uh-huh. และมีพี่จงรักที่จัดงานนี้อีกหนึ่งคนลองฟังดูนิดหนึ่งครับเขาจะช่วย30,000แล้ว30,000จะยังไงต่อแล้วก็ของอำเภอ20,000เนาะแล้วก็จังหวัด10,000นึงเอาแล้วที่ว่าติดตั้งอะไรให้นักข่าวเลยขอให้ก็บางทีเขาเห็นว่ารับมึงจ่ายพวกมันคุณผู้ชมฮะผู้สื่อข่าวจังหวัดระยองของทาง Workpoint นะครับอันนี้ต้องแจ้งแบบนี้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันกระทบเพราะเขาพูดแค่ว่านักข่าวไม่ได้ระบุสังกัดเดือดร้อนกันหมดนะคะคือพี่ก็พยายามไปตรวจสอบนะฮะผู้สื่อข่าวของ Workpoint ประจำจังหวัดระยองนะฮะเพราะว่ามันเสื่อมเสียกับชื่อเสียงของสื่อมวลชนด้วยนะครับตอนนี้มีการให้นายกสมาคมพิทักษ์ประชาราษฎร์นะครับมาลงบันทึกประจำเอาไว้เพราะว่า
นักข่าวทุกคนอาจจะไม่ได้มีพฤติกรรมแบบนั้นนะส่วนใหญ่อาจจะเป็นบางกลุ่มบางคนน่ะทำมาหากินปกติอะไรอะเออแล้วเรียกเก็บสวยในพื้นที่แล้วดันไปอ้างถึงรองผบตร.อ้างบิ๊กโจ๊กนะฮะเออเดี๋ยวมีการตรวจสอบกันต่อนะฮะแต่ว่าณวันนี้แจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วนะครับจากนายกสมาคมพิทักษ์ประชาราษฎร์อยากให้ตำรวจไปตรวจสอบเรื่องนี้ให้ถี่ถ้วนนะครับชัดเจนหน่อยนะคะ